การสร้างและพัฒนามาตรฐานการท่องเที่ยวอยู่สปป.ลาวแม่นแน่ใส่เพื่อพัฒนาส่งเสริมให้สปป.ลาวกลายเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสามารถดึงดูดแขกคนจากทั่วทุกมุมโลกให้เข้ามาเที่ยวและสร้างรายรับให้แก่ประเทศเฮาหลายขึ้นเมื่อบ่ดลมานี้ท่านนางดารานีพรหมวงศาหัวหน้าคุ้มครองธุรกิจการท่องเที่ยวให้สัมภาษณ์ว่าการจัดตั้งปฏิบัติมาตรฐานการท่องเที่ยวอยู่สปป.ลาวส่วนหนึ่งก็แม่นการจัดตั้งปฏิบัติพันธะร่วมกับอาเซียนโดยได้พันขยายมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียนอยู่สปป.ลาวเริ่มแต่ปี2008เป็นต้นมาในภาคปฏิบัติตัวจริงแม่นได้ส่งยูให้ความช่วยเหลือหัวหน่วยธุรกิจหรือภาคส่วนบริการอยู่ในแขนงการท่องเที่ยวเพื่อสมัครเข้าร่วมคัดเลือกประเมินและเสนอขอรับรางวัลประจำปีมาฮอดปัจจุบันนี้สปป.ลาวได้รับรางวัลมาตรฐานการท่องเที่ยวจำนวน147รางวัลในครบเขตทั่วประเทศซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติซึ่งได้มีพิธีมอบรับอยู่งานมหกรรมท่องเที่ยวอาเซียนเป็นประจำทุกๆปีถึงอย่างไรก็ตามเนื่องจากว่าธุรกิจการท่องเที่ยวอยู่สปป.ลาวส่วนใหญ่ยังเป็นธุรกิจขนาดน้อยธุรกิจครอบครัวและยังมีข้อจำกัดเพื่อให้บรรลุตามมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียนนั้นจึงได้สร้างมาตรฐานการท่องเที่ยวของสปป.ลาวขึ้นมาโดยสอดคล้องกับมาตรฐานอาเซียนและสากลเพื่อเปิดโอกาสให้บรรดาหัวหน่วยธุรกิจการท่องเที่ยวในขอบเขตทั่วประเทศสามารถเข้าถึงมาตรฐานการท่องเที่ยวของสปป.ลาวและก้าวเข้าสู่มาตรฐานอาเซียนหลายขึ้นมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียนประจำปี2024ประกอบมี4ประเภทมาตรฐานคือ 1. มาตรฐานโรงแรมเขียวอาเซียน 2.มาตรฐานเมืองท่องเที่ยวสะอาดอาเซียน 3. มาตรฐานสถานที่จัดงานอาเซียนหรือประเภทสถานที่จัดกองประชุมประเภทสถานที่จัดงานวางแสดงประเภทสถานที่จัดเทศกาล 4. รางวัลท่องเที่ยวแบบยืนยงอาเซียนเพื่อยกสูงการท่องเที่ยวลาวให้น่าติดตามแขกคนจะเข้ามาเยี่ยมยามประเทศเฮานำมือหลายขึ้นขอเชิญชวนบรรดาท่านผู้ประกอบการมาสมัครรับรางวัลมาตรฐานการท่องเที่ยวพร้อมด้วยใบยั่งยืนที่จะจัดขึ้นในเดือนมังกรปี2024นี้พวกเฮามาร่วมมือกันเพื่อสุขยูส่งเสริมการบริการท่องเที่ยวอยู่สปป.ลาวให้มีคุณภาพในมาตรฐานเพื่อเตรียมพร้อมในการเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งภายในและสากลที่มาเที่ยวสปป.ลาวให้นำมือเพิ่มขึ้นน้ำแห่หัวเสือซื่นใจได้ทุกมือด้วยเฮทาที่ดีต่อห่างกาย